AIS Trip พาลูกค้าร่วมเปิดประตูสู่ภาคอีสานดินแดนแห่งตำนานจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬร่วมเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพจากวิทยากรมืออาชีพที่จะมาให้คำปรึกษาด้านการถ่ายภาพตลอดทั้งทริปพาท่านชมศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนแหล่งรวมวิถีบรรพชนที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ AIS จัดกิจกรรม AIS Trip เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวสุด Exclusive ค่ะสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ AIS Privilege Line Official ค่ะต่อจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปจังหวัดหนองคายเดินเก็บภาพสถาปัตยกรรมแบบ Colonial ฝรั่งเศสณจวนผู้ว่าหลังเก่าปิดท้ายค่ำคืนแรกนั่งชมพระอาทิตย์ตกริมฝั่งโขงพาคุณไปชมปลาวาฬกลางป่าณหินสามวาฬหินยักษ์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายวาฬสถานที่ท่องเที่ยวมาแรงของผู้สิงที่ท่านไม่ควรพลาดแวะถ่ายภาพวัดเจติยาคีรีวิหารเป็นภูเขาหินทรายที่มีสะพานและบันไดไม้เวียนไปมาโดยรอบภูทอกร่วมล่องเรือสู่น้ำตกถ้ำพระสัมผัสความอลังการแห่งม่านน้ำใสแห่งเดียวในเมืองไทยร่วมเก็บภาพความงดงามของวัดป่าภูกอนวัดป่าแห่งภาคอีสานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ปิดท้ายเยือนดินแดนอีสานเมืองแห่งอารยธรรมที่ตลาดนาคากับ AIS Trip ที่ร่วมเติมเต็มความทรงจำดีๆตลอดการเดินทาง